ทยรถยนต์สัญชาติจีน BYD ได้เลิกวางศิราเลิกแล้วนะคะสำหรับการสร้างโรงงานแห่งแรกในประเทศไทยแล้วก็นับเป็นการปักหมุดในการขยายฐานการผลิตป้อนสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างจริงจังค่ะสำนักข่าวซินหัวเปิดเผยว่า BYD ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของจีนจัดพิธีวางศิราเลิกก่อสร้างโรงงานรถยนต์ BYD แห่งแรกของไทยแล้วที่นิคมอุตสาหกรรม WHA 36ที่ตำบลพนานิคมอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองค่ะคาดว่าจะเริ่มต้นผลิตได้ในปี2024นะพร้อมกับเป้าหมายการผลิตที่ 150,000 คันต่อปีค่ะโรงงานแห่งนี้เป็นแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียนของ BYD เลยนะคะซึ่งก็เป็นอีกแบรนด์รถยนต์สัญชาติจีนต่อจาก MG ของ SAIC Motor และ Great Wall Motor ที่เข้ามาจัดตั้งดำเนินงานผลิตในไทยค่ะ BYD ตั้งเป้าโรงงานแห่งนี้ผลิตรถนะไฟฟ้าพวงมาลัยขวาที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ส่งออกไปยังประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียนและยุโรปด้วยสำนักข่าวซินหัวรายงานด้วยว่าในหลิวเนี่ยซึ่งก็เป็นผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ BYD เปิดเผยว่าจะนำรถยนต์รุ่นยอดนิยมอย่าง Auto 3เข้ามาจำหน่ายในไทยเมื่อปี2022ซึ่งก็ทำสถิติยอดขายโอ้โหเป้าหมาย 10,000 คันภายในเวลา42วันขณะที่ยอดขายสะสมนะปี2022สูงเกินกว่าล้านคันนะเพิ่มขึ้น 208.6% เมื่อเทียบปีต่อปีค่ะขณะที่เอกอัครราชทูตที่ปรึกษาเศรษฐกิจและพาณิชย์สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยนะในหว่างหลี่ผิงนะบอกว่าการลงทุน BYD ในไทยสอดคล้องเป้าหมายรัฐบาลคือต้องการให้ร้อยละ30ของยานยนต์ที่ผลิตในประเทศเป็นยานยนต์ไฟฟ้าภายในปี2030การดำเนินการครั้งนี้ไม่เพียงสร้างโอกาสการทำงานขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจไทยแต่ว่าส่งเสริมการบูรณาการเชิงลึกของอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ในจีนและก็ไทยด้วยนั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ